ถ้านายเกิดผลเผยครั้งแรกเคยถูกตำรวจเอาถุงคลุมหัวทำร้ายจากคดีสเทือนใจคนไทยทั้งประเทศที่เกิดขึ้นที่สอพอเมืองนครสวรรค์ที่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวผู้กำกับและลูกน้องคนใกล้ชิดอีกเจคนนั่นเองผลพวงจากคดีนี้ Facebook เอกรัตต์เคียนนุชของนายเอกรัตะะเคียนนุชนักข่าวและผู้ประกาศชื่อดังได้โพสต์เรื่องราวจากการสัมภาษณ์ ทนายเกิดผลแก้วเกิดเมื่อเวลา17ตริกานาทีวันที่25สิหางหาคม2 5 6 4ระบุว่าทนายเกิดผลแก้วเกิดย้อนอดีตเคยถูกจับกลุ่มตัวร้อมคลุมถุงดำทำร้ายในพื้นที่สอนหนึ่งตอนอายุ15แวะมาคุยกับพี่เกิดผลแก้วเกิดอีกครั้งจังหวะบังเอิญมากครับเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งคุยกันไปเรื่องนี้แกเล่าให้ฟังว่าตอนอายุ15้า หลังเข้ามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพบาหานครและทำงานในโรงงานหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์โดยพนักงานของโรงงานแห่งนี้จนนำไปสู่การแจ้งความและตำรวจคุมตัวน้องเกิดผลณวันนั้นไปสอบสวนที่โรงพักในกรุงเทพมหานครจากนั้นทนายเกิดผลยืนยันว่าถูกเจ้าหน้าที่ใช้ถุงดำคลุมศีรษะเป็นห่วงว่วงพร้อมใช้ท่อพลาสติกหรือท่อแป๊บเข้าที่หน้าท้อง แต่ละห่วงที่เริ่มคลุมหัวและท่อนแป๊บเมื่อเริ่มหายใจไม่ออกเจ้าหน้าที่จะเอาถุงออกและบอกให้รับสารภาพขณะที่ผู้ต้องหาตัวจริงที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ถูกใช้วิธีเดียวกันเหตุการณ์ในวันนั้นกินระยะเวลายาวนานประมาณ20สิบนาทีกระทั่งผู้ต้องหาตัวจริงเปิดปากรับสารภาพและซัดทอดไปยังผู้ร่วมก่อเหตุลักทรัพย์เจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวน้องเกิดผลณวันนั้น กลับมาด้วยความบอบช้ำทางจิตใจและไม่หวนกลับไปยังพื้นที่นั้นอีกเลยกระทั่งเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นทนายความในที่สุดพี่เกิดผลปิดท้ายให้ผมฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นยังคงจําติดตาและเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานกับความเลวร้ายในครั้งนั้นทนายตั้มแฉอีกคลิปเฉาผู้กำกับโจถูกรีดซับแลกไม่ปล่อยคลิป ทานายตั้มแฉอีกลีบเฉาผู้กำกับโจ้ถูกรีดจับซ้อนรีดซับถูกส่งให้ผู้อื่นก่อนแต่กลับถูกนำไปต่อรองผลประโยชน์วันที่25สิงหาคม2,564เวลา9ก้นาิกาเพจ Facebook สิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ซึ่งเป็นเพจของทนายสิทราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ภาพข้อความจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยขอให้ช่วยเผยแพร่คลิปวงจรปิดที่เห็นพฤติการของกลุ่มชายหัวเกรียนใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาเพื่อรีดเงินสองล้านบาทแต่ที่ในเนื้อหาของข้อความบุคคลกล่าวเล่าว,ว่าก่อนส่งคลิปให้ทนายตั้มได้ส่งให้กับอีกคนหนึ่งแต่กลับถูกนำไปต่อรองผลประโยชน์โดยทนายตั้มระบุข,ข้อความว่า เชื่อไหมครับทุกคนก่อนหน้าที่คลิปจะถึงมือผมตำรวจยอดผู้น้อยแต่ใจใหญ่ผู้ที่สิ้นหวังและอยากได้ความเป็นธรรมให้กับผู้ร้งหาที่ถูกรกรกกรรมอย่างโหดเทียมได้ส่งคลิปให้คนคนหนึ่งแต่คนที่ได้รับคลิปกลับนดไปเรียกขอผลประโยชน์กับฆาตกรผมเห็นคนชื่นชมเขามากมายว่าใจกล้าสุดยอดแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ดูแล้วพิจารณากันเองนะครับใจไม่ถึงหลบไปคนรุ่นใหม่จะเดิน ทั้งนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าคดีความของผู้กำกับโจ้จะดำเนินไปอย่างไรโดยในที่สุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติออกหมายจับผู้กำกับโจกับพวกรวมเจ็ดรายและมีรายงานว่าตำรวจภูธรภาคหสามารถจับกลุ่มได้แล้วสี่รายขณะกำลังจะหลบหนีอย่างไรก็ตามพบว่าหลังการโพสต์ข้อความของทนายตั้ม ทนายรุรงรงแก้วเพชรเพื่อนสนิทของทนายตั้มก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าในความหิวแสงยังมีความหิวเงินอยู่ปนกันไปช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทนายตบทรัพย์ตำรวจล่าสุดเมื่อเวลา11นตร์าของวันเดียวกันทนายเดชากิตติวิทยานันท์ซึ่งถือเป็นคนแรกที่ได้โพสต์ข้อความใน Facebook และได้ Facebook l i v e เปิดประเด็นคดีชาวที่สอพเมืองนครสวรรค์ให้สังคมได้รับทราบ แต่ไม่ได้เปิดคลิปเหตุการณ์แต่อย่างใดก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่ามีทนายความคนหนึ่งโพสต์ว่ามีทนายมีคลิปอยู่แล้วไปตบซับตำรวจถ้าเป็นเรื่องจริงให้ออกมาแถลงข่าวเลยครับผมยินดีเข้าร่วมการแถลงข่าวกลัวจะเป็นเรื่องเท็จใส่ร้ายทำลายผู้อื่นความจริงมีหนึ่งเดียว ร้อมทั้งจะได้ Facebook Live เปิดใจไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นที่ได้รับการร้องเรียนจากตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สอพอเมืองนครสวรรค์และยืนยันว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้นรวมทั้งไม่เห็นด้วยที่มีการเปิดเผยคลิปเหตุการณ์จนทำให้ผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีไปได้ชุดสืบสวนภาคหกตัครุบตัวตำรวจร่วมแก๊งผู้กำกับโจ้สี่คนขณะจะหลบหนี วันที่25สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกา42นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าหลังจากที่มีคลิปออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของพันตรวจเอกที่ติสันอุดทานาผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กบกับสอพอเมืองนครสวรรค์และลูกน้องหลายคนใช้ถุงกลุมหัวผูดต้องพหาจนแน่นิ่งบนโรงพักก่อนถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุด เมื่อวันที่25สิงหาคมรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้แล้ว4คนขณะกำลังจะหลบหนีและอยู่ระหว่างการสอบปากคำรวมทั้งติดตามจับกลุมพันตำรวจเอกที่ดิสันและพวกที่คาดว่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้อย่างกระชั้นชิด ทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนเตรียมเดินทางไปศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับพันตรวจเอกทิติสันพร้อมพวกอีกเจ็ดคนในข้อหาร่วมกันโดยเจตนาโดยขณะน,นี้สารอนุมัติหมายจับแล้วและตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วสี่รายผู้กำกับโจ้เพ่นแล้วเตรียมออกหมายจับหลังเร่งสอบแม่และภรรยาเหยื่อตลอดคืนเตรียมออกหมายจับผู้กำก,กับโจ้พร้อมพวก หลังเร่งสอบแม่และภรรยาเยื่อและชุด05ตลอดทั้งคืนวันที่25สิงหาคม2,564เวลา8ปดตริกาหนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ระดมทีมสอบสวนเร่งสอบปากคำผู้ต้องสงสัยในคลิปผู้กำกับเช้าที่ร่วมกับพวกใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาแล้วถึงแก่ชีวิต เมื่อวันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาของวันนี้คือคืนวันที่24ต่อเช้าวันที่25สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีตำรวจภูธรนครสวรรค์ได้นำตัวนางจันเจราผู้เป็นแม่และนางสากมลวันภร,รยาของนายเจียรพง์ผู้ถึงแก่ชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมในเบื้องต้นได้สอบถามถึงกรณีคลิป ที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าคนที่อยู่ในคลิปใช่ลูกหรือสามีของตนเองหรือไม่โดยการสอบสวนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงจึงได้นำตัวทั้งแม่และภรรยาส่งตัวกลับพื้นที่อำเภอตาคกีจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ชุดคลี่คลายคดีอีกชุดได้นำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดศูนย์ท่าปราบปรามเฉพาะกิจสพเมืองนครสวรรค์จำนวน5คนเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ทมกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเข้มข้นโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่จากการสอบถามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปพูดแค่เพียงว่าไม่รู้ไม่ได้ทำและยกมือปัดแสดงลนะักษณะไม่รู้ไม่เห็นอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าช่วงสายของวันนี้คือวันที่25สิงหาคมพนักง,งานสอบสวน จะเดินทางไปขออนุมัติหมายสารเพื่อออกหมายจับผู้กำกับคนดังกล่าวพร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมดทั้งนี้มีรายงานว่าขณะนี้ผู้กำกับคนดังกล่าวนั้นไม่อยู่ในพื้นที่แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อให้มามอบตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้